เพราะออกลมจะออกจากเครือญาติพัดขับไปนึกไปขับไปนึกไปแต่งเพลงนึกเพลงวะสาวสาวลงแผ่นอันนี้ตอนหลายๆคนคงเคยได้ยินเพลงหัวใจหล่นที่สกลนครนะครับที่คุณพ่อประพันธ์ท่านแต่งไว้แล้วก็ได้ออกรายการไม้ทองคำนะฮะคุณจ่อยไม้ทองคำก็ได้นำเพลงนี้มาร้องให้มันโด่งดังขึ้นมานะครับก็มีไรอันไม่หมดนี่ก็มาร้องนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมพ่อประพันธ์นะครับมีหลายคนฝากถามถึงมาติดตามกันครับมาหาพ่อประพันธ์นะครับเดี๋ยวมาทำแผลให้ก่อนหนูบ้านใหม่อยู่นู้นเนาะมีคนถามเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะมาพ่อบอกว่าไม่เห็นมีใครมาเลยนะพ่อเจ๋งนั่นก็ไม่เคยมานะเขาฝากพี่เปียกไว้พี่เปียกลืมนี่นะฝากพี่เปียกพอดีบ้านใหม่ช่างเขามาดูนะครับก็ล็อกไว้เดี๋ยวต้องแก้ให้ทำก็ถางหญ้าได้หญ้าเยอะเดี๋ยวทำแผลกันเนาะเอาแล้วไอช่วงเนี้ยมีคนมาถามว่าพ่อเป็นไงบ้างอะไรไงบ้างพ่อสบายดีเนาะตอนนี้พ่อ8-90แล้วนี่90 88ปีนี่ก็80ปีเฮ้ยปีนี้ก็90สิ้นมินี่89แล้วนะใช่ไหม88 88สิ้นปีนี้ก็89เฮ้ย88ก็89สิ้นปีนี้ก็89พ่อแข็งแรงเลยขับรถกระบะได้เหมือนเดิมพอดีมีพี่เขาหลายคนแหละว่าเออเขาก็อยากจะมาเนาะถามว่าพ่อเป็นไงบ้างเนาะพ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วตอนนี้พ่อแต่งเพลงอะไรบ้างไอ้พ่อเพลงแต่งไว้หลายเพลงยังไม่มีใครร้องหรอกสมัยลงแผ่นนะเขาก็ตั้งใหม่ๆไปตอนนั้นขับรถส่งของเข้ากรุงเทพนะไปขึ้นรองเท้าแพนออกมาจอดข้างนอกเขาจะเข้าไปออฟฟิศไปเอาบินพอดีเห็นเมียแท้สาวเอาบินมาให้ที่ข้างนอกเพราะออกรถจะออกจากเครือญาติพัดเขาขับไปนึกไปขับไปนึกไปแต่งเพลงนึกเพลงวะสาวสาวลงแพนอันนี้ตอนแรกเลยนะคือตอนนั้นคือขับรถส่งของให้ลงแพนลงแพนเขาเปิดใหม่ๆคือแพนก็คือกลุ่มแพนเครือสาพัดเนาะเครือสาพัดที่เนี่ยนะใกล้ๆเลยนะอ๋อเมื่อก่อนพ่อขับรถส่งของตรงนี้อุ้ยแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมมันอุ้ยไปนานแล้วนั่นยังเป็นป่าอยู่ใช่ไหมก่อนนี่ค่าถนนไหล200บาทแค่นั้นเองตอนนี้ไหลละ20ล้านตอนนั้นมันมีกี่โรงอ่ะโรงแพนอ่ะที่ขึ้นแรกๆโรงเดียวนะโรงเดียวเลยทำรองเท้านี่นะโรงอื่นยังเป็นโรงเปาโรงอะไรแบบนี้โรงเมื่อก่อนเป็นโรงแพนหรือโรงเปาโรงแพนโรงแพนทำรองเท้าอย่างเดียวทำรองเท้าโรงเปาก็ทำเองเครื่องสำอางเครื่องแป๊บผงซักฟอกเนาะเครื่องซักฟอกอ๋อเมื่อก่อนมันขึ้นพร้อมกันเหรอพร้อมไปหมดเลยอ๋อเครือสาพัดพิบูลใช่ไหมแล้วก็เลยมีสาวเยอะไหมตอนนั้นมีคนงานเยอะไหมมีเยอะเยอะเลยแล้วก็แปลว่ามีรถออกไปก็จะทำยังไงวะแต่แค่เพลงวะขอฝากความหวังให้ร้อยช่างไว้สักครึ่งแสนมอบให้แก่สาวโรงแพนเพื่อการตอบแทนของขวัญปีใหม่อย่าเพิ่งถือโกรธใจโปรดเถิดนะดวงใจความหวังที่พี่มอบให้นั่นมาจากใจของชายขอฝากความหวังให้ร้อยช่างไว้เป็นสักขีเพื่อการผูกมิตรไมตรีขอเชิญคนดีมารับไปได้โดยไม่ต้องผ่านต่อการสื่อสารอันใดลงหนวดและมิดแดนไกล
อีกไทยรายวันนั้นไม่ต้องลงเมื่อก่อนลงหน่วยก็ดังเขาจัดรายการอะไรต่ออะไรไม่ถึงรายการอะไรลุงหน่วยไม่ถึงอะไรนะพ่อเป็นยังไงลุงหนวดเออลุงอ๋อลุงหนวดไอ้รายการวิทยุใช่ไหมเออเขาจัดสมัยก่อนนะจัดรายการวิทยุเออเมื่อก่อนนี่สาวๆคงเยอะนะเออเนี่ยพ่อต้องไปชอบสักคนนึงเลยแต่งเพลงขึ้นมารายวันนั้นไม่ต้องลงก่อนนี้พี่เคยเจอน้องหลายหนทั้งที่พี่ขับรถยนต์ของศรีราชาขนส่งซึ่งของเสร็จสิ้นแล้วยื่นใบบินให้กับอนงไม่นานเท่าไหร่น้องนำบินส่งขอบคุณโฉมยงที่ยังเมตตาพ่ออรมณ์ดีมากเนี่ยใครอยากอารมณ์ดีก็ต้องร้องเพลงแต่งเพลงด้วยเนาะต้องอันนี้เนาะอ่ะเขาเรียกว่าดนตรีในหัวใจนะแปลว่าเวลาเราออกจากเครื่องยาพัดนะขับไปถึงโน่นท่าเรือคลองเตยอะโอ้ได้เพลงหนึ่งเนี่ยขับไปนึกไปขับไปนึกอ๋อแปลว่ามันต้องมีจินตนาการในหัวต้องมีผู้หญิงคนที่รักที่ชอบอยู่แล้วดีก็ได้แบบไอ้รพลเนี่ยไปเจอเด็กสาวลงเรือเจอขาเจออะไรว่ากลับมาแต่งนู้เห็นมาเลยสมัยก่อนนะฝนก็ตกดีเลยเนี่ยพยากรณ์อากาศก็แม่นมากเลยนะครับใครคิดถึงพ่อประพันธ์ญาติบทนะครับก็เข้ามาได้นะช่วงนี้โควิดก็หายแล้วนะครับตอนนี้พ่อเขาไปปลูกบ้านใหม่อยู่นู้นยังไม่ได้เข้าอยู่ฝนลงเม็ดแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวไงผมก็จะได้ลองเอาเพลงของพ่อเพลงหนึ่งลองไปร้องดูเล่นๆนะฮะก็ไม่ได้มาแวะหาพ่อนานที่จริงบ้านไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากนะครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้แวะมาเราก็ทำงานนะก็มีหลายๆคนถามหานะครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณพ่อแข็งแรงอยู่นะครับตอนนี้ขับรถยนต์ได้อยู่นะครับแต่เนี้ยเท้าเจ็บแล้วไปสะดุดอะไรไม่รู้มานะฮะมาทำแผลให้เนาะเดี๋ยวเย็นมาทำให้ตอนนี้ฝนตกนะยังเป็นบ้านสวนนะครับอันลมเย็นนะมันเสียคนเสียเดี๋ยวยังไงก็ฝนมันตกนะฮะเสียงอาจจะดังหน่อยแล้วจะมาอัปเดตข้อมูลของพ่อประพันธ์ให้อีกรอบนึงนะพ่อถามว่าไม่เห็นมีใครมาเลยจ่อยไม่ทองคำก็ไม่เห็นมานะโอเคครับแล้วก็ยังไงก็จะมาหาพ่อบ่อยแล้วลงคลิปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับของแล้วก็มาให้กำลังใจคุณพ่อประพันธ์นะครับนี่ก็เป็นสื่อความให้แล้วนะฮะว่าทุกคนหลายคนถามหาเนาะก็ยังไงก็ใครมีโอกาสเข้ามานะครับเครือสาพัฒน์ศรีราชานะมันประพันธ์นะครับอยู่หนองคล้าใหม่นะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้พ่อก็จะไปอยู่บ้านหลังนู้นนะบ้านหลังนี้ก็คงจะลูกสาวเขาอยู่เนาะก็เลยไปสร้างบ้านมาอยู่นู่นนะยังไม่ตอนนี้ใกล้ๆเสร็จแล้วนะเหลือตกแต่งภายในเนาะครับก็หลังจากคุยกับคุณพ่อประพันธ์แล้วเนาะนี่ก็มาดูบ้านใหม่คุณพ่อนะยังไม่มาอยู่นะเขาบอกว่าเดือน12เนาะมาชมหน่อยได้ฮะพอดีช่างเข้ามามาทำอะไรเพิ่มเติมนะครับโอ้ก็ลูกหลานนะก็มาตกแต่งบ้านฮะรอเข้าอยู่ของพ่อนะฮะโอ้สบายสบายแล้วติดแอร์สวยงามครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะติดตามคุณพ่อประพันธ์ให้นะครับแล้วก็เชิญไอ้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามคุณพ่อประพันธ์ก้าวบนเนาะแล้วก็ยังไงก็จะอัปเดตวิดีโอให้เรื่อยๆนะครับนะ
แล้วพ่อประพันธ์ท่านก็สุขภาพแข็งแรงเนาะก็เจอกันนะครับสวัสดีครับ